ในวิกฤตการณ์โควิดที่รุนแรงขณะนี้ค่ะเราจะทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้คงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาค่ะได้ตีพิมพ์บทความนึงในเรื่องของการลดปัญหาโควิด-19 ได้นะคะงานวิจัยนี้นะคะได้ตีพิมพ์ในวารสารของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกานะคะเขาพูดถึงไอออนลบเพื่อลดโควิดทางอากาศนะคะในนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าทำไมเราไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุปกติสิ่งแวดล้อมของเราบนโลกของเราอะค่ะเราจะมีผู้ปกป้องทางด้านอากาศอยู่นั่นคือไอออนจากงานวิจัยเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าจำนวนไอออนที่ประมาณ 50,000 ไอออนขึ้นไปสามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ไอออนนะคะยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้ด้วยแต่วันนี้เนี่ยจำนวนไอออนนะคะมันลดลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้ค่ะทุกท่านตามท้องถนนทั่วไปอะค่ะจะมีไอออนอยู่แค่ประมาณ100ไอออนเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยจึงไม่เพียงพอเลยค่ะที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือปกป้องเราอะค่ะจากเชื้อโรคร้ายได้ดังนั้นการขาดไอออนซึ่งเป็นผู้ปกป้องอากาศนั่นหมายถึงความอันตรายในอากาศเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเพราะเชื้อโรคต่างๆสามารถที่จะเติบโตได้ในขณะเดียวกันค่ะภูมิต้านทานของเราก็ลดลงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยรายงานฉบับนี้ค่ะเขาได้มีการตีพิมพ์และมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยของไอออนจำนวนมากเลยค่ะที่มาซัพพอร์ตจากงานวิจัยทั่วโลกเลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงว่าการผลิตเครื่องไอออนอาจเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะโควิด-19 นะคะอันนี้คือตีพิมพ์ในนิตยสาร The Nation นะคะเขาพูดไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าไอออนน่ะคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเอาชนะโควิด-19 ได้และนอกจากนั้นค่ะวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการตีพิมพ์ไว้โดยการที่ใช้เทคโนโลยีโคโรนาดิสชาร์จนะคะสร้างไอออนลบขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเขาลองเอาไปทดสอบกับหน้ากากอนามัยที่มีเชื้อโรคหลังจากที่ใช้ไอออนลบในการฆ่าเชื้อโรคนะคะเพียงไม่นานเท่านั้นนะคะเชื้อโรคที่อยู่ในหน้ากากอนามัยค่ะก็หายไปและนอกจากนั้นค่ะอันนี้คือการตีพิมพ์นะคะของเว็บไซต์นะคะของการแพทย์ของอินเดียนะคะตีพิมพ์ไว้ว่าไอออนลบนะคะช่วยในเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดแดงนำออกซิเจนมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับโควิด-19 ได้ดีขึ้นงานวิจัยนะคะของเนเธอร์แลนด์นะคะได้มีการทดสอบไว้ว่าจำนวนไอออนนะคะที่เท่าไหร่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้นะคะโรงพยาบาลนะคะมีการทดลองแล้วว่าหลังจากที่ติดตั้งเทคโนโลยีไอออนเนี่ยเข้าไปผลก็คือสามารถที่จะลดปริมาณโควิด-19 ลงได้นะคะอันนี้มีรายงานจากหลายประเทศนะคะในหลายๆมหาวิทยาลัยค่ะพูดถึงว่าไอออนนะคะสามารถจัดการกับเชื้อกลุ่มของไวรัสได้ยกตัวอย่างเช่นเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะคะและเชื้อไวรัสอีกมากมายนะคะรวมทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็รวมทั้งเชื้อราด้วยสามารถที่จะฆ่าได้ด้วยไอออนนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งรายงานทั้งหมดค่ะที่ตีพิมพ์อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาหยิบยกขึ้นมานั้นนะคะเพื่อต้องการให้ชาวโลกได้รู้ว่าวันนี้ค่ะการที่เราจะแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อโรคที่รุนแรงและกลายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะวันนี้เราไม่มีทางที่เราจะตามเชื้อโรคทันเพราะเชื้อโรคโควิด-19 สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้สามารถที่จะเพิ่มความรุนแรงได้ค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทำและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแนะนำว่าเราทุกคนบนโลกควรที่จะช่วยกันนั่นคือการที่เราทำให้ไอออนในอากาศนะคะเพิ่มขึ้นแล้วไอออนในอากาศเพิ่มขึ้นจากอะไรบ้าง 1. ก็คือเราต้องลดการปล่อยมลภาวะในอากาศ 2. คือการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะคะและสิ่งที่เราจะทำได้ในตอนนี้แน่นอนที่สุดว่าเราไม่สามารถไปแก้ปัญหาในมหาภาคได้เราไม่สามารถที่จะเร่งปลูกต้นไม้เพื่อทันกับสถานการณ์โควิดที่รุนแรงในขณะนี้ได้แต่สิ่งที่เราทำได้รายงานหลายฉบับได้แนะนำไว้อย่างนี้ค่ะว่าวันนี้เราทุกคนค่ะเราควรที่จะมีไอออนเฉพาะส่วนบุคคลไว้เพื่อตัวของเราเองดังนั้นค่ะอยากจะให้ทุกท่านช่วยเหลือตัวเองโดยการที่ให้ทุกท่านได้มีเครื่องผลิตไอออนเฉพาะส่วนบุคคลไว้เพื่อปกป้องตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก